พลเอกประยุทธ์ย้ำยุบสภาเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีมองพลเอกประวิทธ์พูดแค่มุมมองของตัวเอง พลเอกประยุทธจันโอชานนยกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีการพูดคุยกลางวงร่วมรับประทานอาหารกับพักเล็กวันนี้ถึงการยุบสภาหลังประชุมเอเปกว่าก็เป็นเรื่องของพลเอกประวิทธ์ที่ได้พูดในมุมมองของตัวเองแต่ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีส่วนตั้งใจจะอยู่ครบเทอมหรือไม่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องที่ตนต้องตัดสินใจซึ่งขอเก็บไว้ก่อนจะบอกก่อนทําไมและ ทำไมต้องรีบบอกเมื่อถามย้ำว่ามีอยู่ในใจแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ระบุว่าสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดทั้งหมดส่วนการประชุมเอเปกต้องดูว่าจะประชุมได้หรือไม่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนขณะที่พลเอกประวิทธ์ได้ถามในวงรับประธานอาหารร่วมกับพรรคเล็กว่ามีแผนลบนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่า ก็ให้มาล้มเถอะใครจะล้มก็ล้มไปไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดีเพียงพอและให้เกียรติทุกคนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงในยยการนัดร่วมรับประทานอาหารมื้อข้ามกับ พักร่วมรัฐบาลในวันที่17มีนาคมนี้โดยยืนยันว่าไม่มีเป็นการพูดคุยและเจอกันให้เกยีติซึ่งกันและกันพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรเป็นประเด็นส่วนระหว่างนี้การเมืองจะเป็นอุปสรรคในการทำงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีให้ไปถามฝ่ายการเมืองตนอยู่ฝ่ายบริหารส่วนเรื่องการใช้เสียงในสภาจะทำให้รัฐบาลยังมีสเสถียรภาพหรือไม่ก็แล้วแต่เสียงในสภาตนบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วถ้าคิดว่าทำไปแล้วประเทศชาติจะดีขึ้นก็แล้วแต่เขา ในส่วนของการทำงานของคณะรัฐมนตรีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนก็พูดคุยกับทุกคนนอกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันมีการติดต่อกันโดยตรงในเรื่องต่างๆไม่ใช่เจอกันอาทิตย์ละครั้งแต่เจอกันทุกวันทุกกระทรวงยังยืนยันไม่มีการปรับหรือเสริมทับอะไรทั้งนั้นวินษณุชี้กฎหมายลูกถูกคว่มยังคงใช้บัตรสองใบเช่นเดิมเว้นแต่จะแก้รัฐธรรมนูญ นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่หากเกิดการคว่ำกฎหมายลูกจะเกิดเด็ดล็อกทางการเมืองหรือไม่ว่าก็ทําให้ไม่มีกฎหมายลูกและหากมีความจําเป็นที่จะเลือกตั้งก็จะมีคําถามว่าใช้กฎกติกาใดและที่มีการระบุว่าหากคว่ำร่างจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้นก็เป็นไปไม่ได้เว้นแต่จะไปแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ต้องรอให้คว่ำรัฐธรรมนูญก็แก้ได้ข้อสําคัญอยู่ที่ต้องใช้เวลาอย่างไรก็ตามหาก กฎหมายลูกถูกความการออกเป็นพระราชกำหนดหรือพรกรจะยุ่งยากหรือไม่นั้นนายวิศณุไม่ขอตอบเพราะการจะออกเป็นพรกรได้หรือไม่อย่างเป็นปัญหาในข้อกฎหมายที่สำคัญแต่โดยปกติไม่น่าจะออกได้ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาเคยตีความไว้ว่าไม่สามารถออกพรกรมาทดแทนกฎหมายลูกได้อีกทั้งขณะนี้ไม่จำเป็นต้องตีความเพราะเรื่องยังไม่เกิดต้องถามสารรัฐธรรมนูญเพราะเป็นเรื่องของคณะกรรมการกริสดี ที่มีเหตุผลเคยตีความไว้เมื่อ5ปีก่อนซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าจะมาพูดเรื่องความร่างกันในเวลานี้ทำไมอาจจะเป็นการโยนหินถามทาง ส่วกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณระบุว่าจะมีการยุบสภาช่วงปลายปีนายวิษณุระบุว่าขอให้ไปถามพลเอกประวิทย์เองยังไม่มีโอกาสได้ถามพร้อมระบุว่าการยุบสภาไม่มีทม์ลายอยากจะยุบเมื่อไหร่ก็ยุบได้และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60ถึงวันแต่หากรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมจนถึงเดือนมีนาคม2566การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายใน30วัน สาธิตขออย่าทำกฎหมายลูกสะดุดหลังมีข่าวกรรมธิการเจาะความเหลือบัตรเลือกตั้งไปเดียวปัดตอบทำลายยุบสภาบอกเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะประธานกรรมธิการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วสสน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาระบุว่าจะมีการคว่ำกฎหมายลูกเพื่อให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญใหม่นำไปสู่บัตรเลือกตั้งใบเดียวว่ากระบวนการเดินมาถึงขั้นนี้มีคณะกรรมการแต่ละสัสดส่วนแล้วหากในวาระสมมีการ ไปคว่มจะทำให้การเลือกตั้งและกระบวนการต่างๆเสียหายเพราะฉะนั้นขออย่าเพิ่งไปคิดอะไรขอให้กระบวนการเดินหน้าไปให้เสร็จสิ้นส่วนจะมีการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนเพื่อให้มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญน,นั้นนายสาธิตระบุว่าหากพิจารณาแล้วเสร็จก็จะหาหรือกับประธานรัฐสภาเพื่อหาช่วงเวลาว่าจะสามารถเปิดทันหรือไม่ ส่วนมั่นใจว่ากฎหมายลูกจะผ่านหรือไม่นั้นก็เป็นเสียงส่วนใหญ่แต่ในกระบวนการไม่ควรมีปัญหาเพราะกฎหมายลูกถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในฐานะประธานกรรมธิการก็ไปการันตีไม่ได้แต่ขอเรียกร้องว่าใครที่มีความเห็นต่างขอให้แประยะติเข้ามาในกรรมธิการหากใครไม่เห็นด้วยในที่ประชุมสภาก็ขอให้อภิปรายกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ขออยากความกฎหมายขอให้ทุกอย่างเดินตามกระบวนการขั้นตอนและให้มีผลบังคับ ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเดินหน้าประเทศ ขณะดเดียวกันนายสาธิตกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงทำลายการยุบสภาโดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนรัฐบาลจะสามารถประคองสถานการณ์ไปถึงปลายปีนี้ได้หรือไม่นั้นมองว่าสถานการณ์ค่อนข้างเบาบ,บางแต่ทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและไม่ทราบว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณอะไรแต่เป็นทำลายของพรรคแกนนำรัฐบาลส่วนของพรรคร่วมก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเอง คอรมอรเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตน้ำมันปี2563-2567ยกเลิกกรอบเงินกู้กองทุน40,000ล้านบาทขณะอนุมัติ34,000ล้านบาทให้สปสชจ่ายค่ารักษาโควิด -19 น,นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตน้ํามันเชื้อเพลิงปี2563ถึง2567โดยให้ยกเลิกการกําหนดวงเงินบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงที่รวมวงเงินกู้ยืมไม่เกิน40,000ล้านบาทเพื่อให้การบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมีความยืดหยุนและทําให้การบริหารมีความรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้นในการช่วยเหลือประชาชนจากภาระราคาน้ํามันที่มี ความพันพวนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันโดยให้ยกเลิกการปรับสัสดส่วนการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่งเมื่อฐานะกองทุนน้ำมันใกล้ติดลบแต่ยังคงดำเนินการหา,หาหรือปรับลดภาษีสรพสามิตรเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันให้เหมาะสมไม่ให้กองทุนขาดสภาพคล่องทางนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถดำเนินการในการดูแลราคาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง ด้านนางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครมออนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณาสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ,าพแห่งชาติปี2565รอบที่2วงเงิน34,528ล้านบาทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ,าพแห่งชาติหรือสปสช,อชอเพื่อเป็นค่าบริการสาธารณาสุขโรคโควิด -19 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการแล้วระหว่างเดือนธันวาคม2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พศ2565โดยใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมพศ2564ซึ่งโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่จัดบริการสาธารณาสุขทางภาครัฐและเอกชนและผู้ให้บริการสาธารณาสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้สปสชประมาณการค่าบริการสาธารณสุขในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2565เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ U10+ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้สอดคล้องกับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจริงและเร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ U10+ ให้ประชาชนรับรู้และ ข้าใจซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่16มีนาคมนี้ทนายกฤษณะเข้ารับเอกสารรับร่างของแตงโมนิดาผาชนสูตรซ้ำ ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบ,บุรีนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของนางพานิดาศิระยุทธโยธินมันดาของแตงโมนิดาได้เดินทางมารับเอกสารในการขอรับศพแตงโมนิดากับผู้กำกับสพเมืองนนทบ,บุรีเพื่อนำส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์โดยมีการเคลื่อนย้ายร่างในวันนี้และจะลงมือชนะสูตรอีกครั้งในวันที่17มีนาคมนี้ นอกจากนี้ทนายกฤษณะยังกล่าวว่าจากคำชี้แจงผลการชนสูตรเมื่อวานที่ผ่านมาทางคุณแม่ยังไม่ได้ยอมรับทั้งหมดและจะรอปรึกษาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อีกครั้งในส่วนที่ยังติดใจสงสัยอาทิบาดแผลบริเวณขาด้านในและบริเวณศีรษะพร้อมย้ำว่าทางคุณแม่ได้ยิงคำถามกับพนักงานสอบสวนกว่า30คําคำถามและได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดีสำหรับประเด็นเรื่องในปอกับนายโรเบิร์ตจะบวชพรามนั้น ทางคุณแม่ได้ถามกับพนักงานสอบสวนแล้วว่าสามารถกระทําได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้คําตอบว่าต้องมารายงานตัวและหาข้อกําหนดส่วนรายละเอียดการพูดคุยอื่นๆยังไม่สามารถเปิดเผยได้พร้อมทั้งได้มีการแนะนําคุณแม่ว่ายังไม่ให้รับสายโทรศัพท์ของนายปอและนายโรเบิร์ตเนื่องจากกังวลว่าอาจมีผลต่อรูปคดีซึ่งทั้งสงยังไม่มีการติดต่อเข้ามาตั้งแต่ง,งานไว้อะไรแตงโม ทางนี้ทนายกฤษณะได้มอบหลักฐานสำคัญแก่พนักงานสอบสวนแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นหลักฐานเก่าที่เพิ่งไปรับมาส่วนของตนแล้วคาดหวังว่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจสามารถแจ้งข้อหาบุคคลบนเรือเพิ่มได้และเป็นหลักฐานที่ส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงกับคดีแต่เป็นอะไรนั้นยังไม่สามารถบอกได้ ร้านทองย่านเยาวราชคนบางตาหลังราคาใกล้หลุด30,000บาทต่อบาททองคำผู้ค้าประเมินประชาชนนักลงทุนรอซื้อคืน บรรยากาศการซื้อขายทองคําที่ถนนเยาวราชในวันนี้ประชาชนค่อนข้างบางตาหลังจากราคาทองคําปรับราคาลงอีกบาทละ200บาทส่งผลทําให้ราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ3 7 5 0บาทขายออกบาละ3850บาทและทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ3 1 9 9มบาทเจสตังค์ขายออกบาละ31,350บาทซึ่งเป็นราคาที่ใกล้หลุดบาละ3 0 0 0 0บาทแล้ว จากการสอบถามไปยังผู้ประกอบการ ค้าทองคำพบว่าหลังจากราคาทองคำปรับตัวลดลงมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงสองวันที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับราคาทองคำช่วงที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดทองคำปรับตัวลดลงมาแล้วเกินบาทละ1 0 0 0บาทราคาใกล้หลุดบาทละ3 0,000บาททำให้มีการชะลอการขายและหากราคาหลุดส0,000บาทก็เชื่อว่าจะมีการเริ่มซื้อคืนอย่างแน่นอนทาให้บรรยากาศช่วงนี้คึกคักน้อยลงเนื่องจากประชาชนและนักลงทุนยังคงรอราคาเพื่อซื้อคืนอยู่อย่างไรก ตามสําหรับประชาชนที่นําทองมาขายในวันนี้บอกว่าต้องการขายทองคําเพื่อนําไปใช้ในเรื่องของการต่อยอดทําธุรกิจและที่เพิ่งตัดสินใจขายเนื่องจากมองว่าราคาจากนี้จะปรับตัวลดลงอีกสักระยะหากไม่รีบตัดสินใจขายจะได้เงินน้อยลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก I&N n breaking news